ครับกรณีคุณช่อลัดดาโดนสาดน้ำกรดนะครับแล้วถูกส่งตัวรักษาที่โรงพยาบาลพระราม2หลังจากนั้นก็ถูกส่งตัวต่อนะครับไปที่โรงพยาบาลรามบางมดแล้วก็เสียชีวิตนะฮะโดยก่อนหน้านี้โรงพยาบาลพระราม2ก็มีการแถลงข่าวด้วยคุณหมอพีระมาตลอดแต่วันนี้แก้เกมเปลี่ยนมาเป็นทนายความผู้ได้รับมอบอำนาจจากโรงพยาบาลคือนายสุรพัฒน์ประภาพรคนนี้นะครับมานั่งแถลงข่าวตอบคำถามสื่อมวลชนนะครับประเด็นหลักๆนั่นก็คือบอกกับสื่อนะครับว่าให้เสนอข่าวเนี่ยให้ตรงตามข้อเท็จจริงอย่าบิดเบือนนะครับบิดเบือนไปเนี่ยมันมีความเสียหายกับโรงพยาบาลแล้วโรงพยาบาลเนี่ยอาจจะใช้สิทธิ์ทางกฎหมายในการฟ้องแล้วก็พูดถึงคนที่ดับเครื่องชนที่นำเรื่องมาเผยแพร่ต่อสาธารณะคือคุณอัจฉริยะก็เช่นเดียวกันว่ากำลังดูข้อกฎหมายอยู่นะครับว่าจะฟ้องหรือไม่แต่ประเด็นคือมีการโต้เถียงกับสื่อมวลชนระหว่างที่มีการแถลงข่าวหลังจากนั้นนะครับเพราะว่าสื่อก็พยายามตอบพยายามถามหลายคำถามนะครับแต่ว่าทางทนายเองเนี่ยก็พูดเป็นลักษณะประเด็นเดิมนะฮะก็คือเหมือนกับว่าเดี๋ยวจะดูเรื่องของข้อกฎหมายไม่อยากให้ปิดเบือนคือสื่อเนี่ยพยายามถามว่าตรงไหนที่ปิดเบือนตรงไหนที่ไม่ความจริงยกตัวอย่างมาหน่อยให้ยกตัวอย่างมาซึ่งคุณทนายก็พูดแต่ว่าจะไปดูข้อกฎหมายข้อไหนที่ไม่จริงก็ไม่สามารถตอบได้ส่วนผอ.มานั่งอยู่ด้วยแต่ไม่ตอบคำถามอะไรสักข้อนึงเลยข่าวก็พยายามที่จะถามผอ.นะครับที่นั่งอยู่ข้างๆคือแพทย์หญิงวัลภาชัยมโนวงศ์แต่ทางคุณทนายความท่านนี้นะครับคุณสุรพัฒน์ก็ตอบแทนทั้งหมดนะฮะที่สื่อมวลชนเนี่ยหรือว่าสื่อโซเชียลที่ออกมาต่างๆเนี่ยนะครับเราเนี่ยบางทีมีข้อมูลเราดูรับฟังแล้วเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะครับแล้วพบมามีการตับแชร์ออกไปเรื่องอะไรไปเนี่ยประชาชนที่เขาไม่รู้เนี่ยเขาก็จะเข้าใจโรงพยาบาลหรือดูหมิ่นดูแคลนโรงพยาบาลต่อไปอีกผมก็เลยต้องมาชี้แจงนี้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยข้อมูลที่จริงเนี่ยเราเสนอไปที่กระทรวงสาธารณสุขกับพนักงานสอบสวนหมดแล้วพูดนะครับผมไม่ได้บอกสื่อเลยก็มีการลงออกมาว่าข้อมูลตรงนี้ไม่เป็นจริงเขาเอามาบิดเบือนพอซื้อมาสื่อก็ลงต่อขึ้นมาเสร็จมันก็จะมีการแชร์หรือมีสัมภาษณ์กันต่อผมจึงมาชี้แจงว่าตรงนี้ว่าความจริงเนี่ยมันมีอยู่ที่ปรากฏอยู่นี่ในสำนวนของกระทรวงสาธารณสุขสื่อไม่ได้ตั้งใจบิดเบือนแต่นี้เราได้ข้อมูลจากอีกฝั่งนึงใช่ครับตรงนี้ผมเข้าใจไงผมถึงชี้แจงว่าผมไม่ได้บอกว่าสื่อบิดเบือนผมบอกว่าข้อมูลที่มันไม่บิดเบือนไม่ตรงกับความจริงและข้อมูลที่จริงเนี่ยปึ๊บมาเสร็จปึ๊บมาเนี่ยถูกมั้ยฮะผมตอนแรกทนายบอกบิดเบือนนะสื่อได้ไม่บอกบิดเบือนอยู่นะผมอย่างนี้ข้อมูลเนี่ยเปิดมาว่าสื่อเนี่ยถ้าว่าถ้าบางที่สื่อบิดเบือนสื่อก็ฟ้องผมตายดีฮะผมบอกว่าข้อมูลที่ได้มามันบิดเบือนมันบิดเบือนที่สื่อเนี่ยเพิ่งมาเสร็จก่อนที่จะเอาข้อมูลที่อย่างเงี้ยมาลงเนี่ยขอให้ตรวจสอบสักหนึ่งแกเนี่ยคือชี้แจงว่าจะดำเนินคดีก็แค่นั้นตอบตามวิชาชีพของคุณทนายครับครับก็ผมอาชีพทนายไงครับถูกไหมฮะสื่อก็มีเรื่องที่ถามไงถูกต้องครับถ้าสื่อถามไปทนายไม่ตอบทนายก็บอกเป็นเรื่องในสำนวนเป็นอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ได้อะไรอ่ะก็คือแล้วเรื่องวันนี้คือเรียกมาบอกว่าจะเรียกเพราะว่าสื่อและจะเพราะว่าเดินคดีไม่ใช่ครับที่เป็นสื่อไม่ใช่อาจจะคิดเองไปหรือเปล่าไม่ใช่ถูกไหมข้อมูลไหนที่ไม่ได้อยู่ในที่พอเปิดเผยได้ที่ไม่ได้อยู่ในสำนวนหรือการสอบสวนเนี่ยประเด็นไหนที่คุณทนายคิดว่าบิดเบือนเนี่ยที่สื่อจะเข้าขายว่าบิดเบือนเนี่ยพอเปิดเผยได้บ้างไหมพวกเราจะได้ไม่คือไม่ได้สื่อบิดเบือนนะครับถ้าถามคำถามตรงนี้ผมจะไปตอบไงก็คือสื่อได้ข้อมูลมาก่อนที่จะมาลงในบิดเบือนก็คือใช่สื่อได้รับข้อมูลด้านเดียวไงครับใช่ครับถูกต้องไงแล้ววันนี้ผมถึงเลยมาชี้แจงนี่ไงก็อีกด้านนึงก็แย้งไว้เลยครับสื่อจะได้รู้สองด้านว่าก็ถึงบอกไงว่าความจริงเนี่ยสมมติคุณบอกว่าไม่เขาบอกเอาข่าวว่าไม่มีหมออยู่ที่โรงพยาบาลผมยืนยันบอกมีหมอมีกี่ท่านคะถ้าเรียนอยู่ไหมแล้วท่านก็ไม่ตอบถ้าถามผมก็บอกว่ามีหมอผมก็ชี้แจงไว้ที่กระทรวงสาธารณสุขไงครับไม่ได้มันอยู่ในสำนวนนะถูกต้องเห็นไหมฮะที่มีการข้อมูลบอกว่าผู้ป่วยนอกเนี่ยต้องมีการปรับปรุงไป15 วันเนื่องจากผิดระเบียบในตรงนี้ทางโรงพยาบาลอธิบายยังไงครับอันนี้ต้องเป็นผู้บริหารไปแนะนำนะครับเดี๋ยวทางเราเนี่ยถ้าเกิดทางกระทรวงสาธารณสุขหรือทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีหนังสือคอมเมนต์หรือชี้แจงยังไงเนี่ยโดยระเบียบปฏิบัติเนี่ยเราต้องปฏิบัติตามอยู่แล้วไม่งั้นเราจะมีผลโดนพวกถอนหรือโดนปรับนี่ผมไม่ทราบอันนี้ข้อมูลนี้ผมตอบไม่ได้เพราะผมไม่ทราบผมจะตอบได้ในเพราะที่ผมทราบนั้นและถามอยู่ในประเด็นแล้วสรุปได้ตอนไหนครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าถ้ากระทรวงสุขแถลงมาว่าวันที่19 กันยาจะได้ความชัดเจนสรุปเลยครับสรุปว่า
ตอนนี้คุณทนายอยากจะมีอะไรถามสื่อบ้างไหมถามอะไรไม่ผมไม่ถามแต่ผมแค่ชี้แจงผมบอกไงว่าจะชี้แจงว่าทีนี้ข้อมูลที่ได้รับมาจากแหล่งต่างๆเงี้ยนะครับบางทีข้อมูลเนี่ยผมก็เข้าใจนะถ้าก็มาถ่ายทอดก็ถ่ายทอดกันต่อแต่นี่โรงพยาบาลก็เลยชี้แจงบ้างนะครับทางโรงพยาบาลก็อาจจะใช้ผมอาจจะใช้ไปทั้งโซเชียลทั้งอะไรก็ชี้แจงกันบ้างก็เป็นสิทธิ์ของโรงพยาบาลที่ต้องทำนะครับเลยวันนี้ก็ถึงมีการแถลงอย่างนี้นะครับมาจะชี้แจงเท่านี้ใช่ไหมครับหมายถึงจะไม่มีลงรายละเอียดเยอะกว่านี้ใช่ครับโอเคลำบากครับผมขอบคุณครับนี่ครับสรุปแล้วสถานการณ์ดีกว่ามีคุณหมอพีระไหมก็แล้วเนี่ยสถานการณ์ดีขึ้นหรือว่าเฮ้ยมันดูแล้วมันจะวุ่นวายมากกว่าเดิมเอาอย่างนี้พี่กนกมีคำถามสุดท้ายเลยเพื่อปกตินักข่าวเราเนี่ยจะเป็นคนตั้งคำถามใช่ไหมฮะแต่เนี่ยถามคุณทนายความเลยว่าจะถามนักข่าวไหมถึงขนาดนี้เลยฮาเลยอ่ะนักข่าวฮาเลยอ่ะคือเหมือนกับว่านักข่าวเริ่มถามไม่ตรงคำตอบแล้วไงก็ถามยังไงก็ตอบเหมือนเดิมคืออย่างนี้ฮะคือนักข่าวเนี่ยอยากจะได้คำตอบนะฮะว่าว่ามีขั้นตอนเนี่ยดูแลผู้ป่วยขนาดไหนนะฮะทำไมถึงส่งต่อนะครับแล้วก็มีหมออยู่ที่ห้องฉุกเฉินเนี่ยช่วงที่คุณช่อลดาไปรักษาอย่างไรช่วยบอกรายละเอียดหน่อยนะแต่คุณทนายเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ตอบลักษณะนี้ตอบว่าฟังความข้างเดียวนะว่าเราปิดเบือนเราก็พยายามจะถามนะฮะเพราะไม่อยากฟังความข้างเดียวคือต้องชี้แจงทางคุณสุรพัฒน์นะฮะว่าคือการทำงานของสื่อเนี่ยเราก็ต้องฟังความสองด้านนะฮะด้านหนึ่งก็คือคุณอัจฉริยะที่ออกมาเปิดเผยนั่นเป็นรายละเอียดอย่างไรแต่ทางโรงพยาบาลจะแก้ต่างอย่างไรนะฮะเราอยากจะฟังตรงนั้นคือวันนี้นักข่าวก็เปิดโอกาสให้ทางโรงพยาบาลเนี่ยชี้แจงเต็มที่เลยนะแต่เขาอาจจะไม่อยากใช้สิทธิ์นี้ไม่ละดูทรงรัตนาคนนี้ออกมาเนี่ยโรงพยาบาลใช้ทนายคนนี้ออกมาเพื่อที่จะพูดประโยคนี้แหละฮะว่านี่จากนี้ไปนะครับสื่อหรือบุคคลที่นำข้อมูลที่พาดพิงหรือไม่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลหรือทำให้โรงพยาบาลเสียหายนะผมจะขอดูข้อกฎหมายและโรงพยาบาลจะใช้สิทธิ์ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับต้องการจะมาพูดประโยคนี้แหละสรุปเลยครับพูดง่ายๆว่าต้องการจะมาพูดว่าพอพูดไปแล้วเนี่ยจากนี้ไปคนจะด่าโรงพยาบาลพระราม2น้อยลงใช่ไหมล่ะหวังว่าอย่างนั้นนะฮะแต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่แบบนั้นนะเพราะวันนี้ทนายเนี่ยคือถ้าเกิดจะออกมาบอกนะฮะแล้วบอกว่าที่ผ่านมามีการออกข่าวบิดเบือนฟังความข้างเดียวและอย่างที่นักข่าวถามถ้าท่านมีตัวอย่างนะฮะสักเล็กน้อยที่มันเป็นรูปธรรมนะครับแล้วก็จะเปิดกล้องวงจรปิดจะมีเอกสารลายเซ็นของหมอชื่ออะไรที่บอกว่ามีหมอในวันนั้นเช้าวันนั้นเนี่ยอันนี้จะเป็นรูปธรรมนะฮะถ้าเกิดพูดกว้างๆแบบนี้เนี่ยนะฮะสถานการณ์เนี่ยไม่ได้ดีไปกว่าตอนที่คุณหมอพีระแถลงเลยนะฮะโอ้โหวันนี้ไม่ดีเลยนะฮะและจะว่าไปแล้วนะฮะทางทนายหรือว่าทางผอ.โรงพยาบาลที่ออกวันนี้ออกมาทำไมก็ไม่รู้เนี่ยมานั่งทำไมเนี่ยคือนักข่าวก็ถามเนี่ยว่าขออนุญาตถามผอ.เป็นความรู้สักนิดนึงถ้าเกิดว่าเจอผู้ป่วยที่โดนน้ำร้อนโดนน้ำกรดโดนสารเคมีเนี่ยจะมีวิธีการในการรักษาเบื้องต้นยังไงคุณหมอก็นิ่งคุณทนายก็พยายามที่จะตอบแทนบอกว่าครั้งที่แล้วคุณหมอก็ได้อธิบายไปแล้วจนนักข่าวต้องถามกลับว่าแล้วถ้าเกิดว่าเป็นคนใกล้ชิดเป็นญาติของคุณทนายโดนแบบนี้บ้างคุณทนายจะถามหมอไหมวันนี้ผมว่านะทนายสุรพัฒน์ประภาพรเนี่ยหรือว่าผอ.เนี่ยนะลองไปดูที่เพจ Facebook ของทางโรงพยาบาลสิฮะโรงพยาบาลพระราม2เนี่ยฮะตั้งแต่เกิดเรื่องไปดูเพจตัวเองไปดูคอมเมนต์ที่เข้ามาสิฮะเกือบจะ 100% นะโอ้โหแล้วบางคนเนี่ยคอมเมนต์แบบเพิ่มเติมข้อมูลรายละเอียดเรื่องเก่าๆเข้าไปอีกอ่ะครับประสบการณ์ที่เจอมาใช่ไหมคะโอ้คือไม่ต้องมาคือไม่ต้องออกมาพูดประโยคว่าจากนี้ไปจะดูข้อกฎหมายโรงพยาบาลจะใช้สิทธิ์ดำเนินคดีตามกฎไปดูที่เพจ Facebook ตัวเองดิฮะค่ะก็ลองไปดูสิฮะและวันนี้คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์นะครับประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมบอกว่าวันจันทร์ที่19พฤศจิกายนนี้จะเข้าไปให้ถ้อยคำกับคณะกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์ที่กระทรวงสาธารณสุขโดยฝั่งโรงพยาบาลก็จะส่งตัวแทนเข้าให้ข้อมูลเหมือนกันซึ่งทางคณะกรรมการจะตัดสินในวันนั้นเลยคือวันจันทร์เลยว่าโรงพยาบาลมีความผิดหรือไม่นะครับคณะกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์ในวันนั้นประกอบด้วยบุคคลระดับอัยการอดีตรองปลัดกระทรวงสคบที่เป็นคณะกรรมการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนด้วยนะครับก็วันที่19ใช่ไหมก็จะมีการให้ถ้อยคำกับคณะกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์ที่กระทรวงสาธารณสุขวันที่19ช่วงบ่ายโมงทางโรงพยาบาลก็ส่งตัวแทนเข้ามาหรือเป็นเจ้าของโรงพยาบาลเองเนี่ยก็ต่างคนต่างมาให้ข้อมูลแล้วก็คณะกรรมการจะตัดสินในวันนั้นเลยนั่นแหละ
ในส่วนของคณะกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์ที่มีทั้งอัยการมีทั้งอดีตรองปลัดกระทรวงอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีสคบมีมูลนิธิผู้บริโภคอะไรต่างๆที่เป็นคณะกรรมการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการพิจารณาโทษของโรงพยาบาลพระราม2นะในวันนั้นน่ะในช่วงเช้าผมก็จะไปร้องเรื่องการทุจริตเงินเกี่ยวกับเรื่องของการใช้รายชื่อของชาวบ้านมาปลอมเพื่อไปเบิกเงินจากสปสช.นะครับอันนี้ก็จะไปร้องที่สปสช.แล้วก็ร้องเรื่องของการที่ติดสินบนกู้ภัยในการที่ให้กู้ภัยเนี่ยนำผู้บาดเจ็บที่มีพรบ.หรือประกันเอามาส่งให้โรงพยาบาลแล้วมีการติดสินบนนะให้เป็นรายเคสและมีโบนัสด้วยอันนี้ก็เป็นความผิดอีกข้อหนึ่งแล้วก็อาจจะไปร้องในวันอังคารนะครับอาทิตย์หน้าจะไปร้องท่านอัศวินฝันเมืองผู้ว่าการจังหวัดไอ้ผู้ว่ากทมนะให้มาตรวจสอบแล้วก็กำกับดูแลเรื่องการตรวจสอบอาคารของโรงพยาบาลพระราม2กับเครือข่ายต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 ายประเด็นเหลือเกินใจไม่ทันแล้วเนี่ยโอ้โหตายแล้วฮะไม่รู้ว่าทนายฟังอยู่หรือเปล่านะฮะค่ะตอนนี้คุณอัจฉริยะนะฮะมีข้อมูลในมือว่าวันที่19นะฮะจะไปร้องทุกข์ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับเพราะคุณอัจฉริยะไปเจอหลักฐานว่าโรงพยาบาลเนี่ยเคยเอาชื่อของชาวบ้านมาปลอมนะครับพูดง่ายๆเอาชื่อของชาวบ้านที่ไม่ป่วยมาปลอมเป็นคนป่วยเพื่อที่จะไปเบิกเงินจากสปสช.นะฮะและยังมีเรื่องของการติดสินบนเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้นำผู้บาดเจ็บที่มีพรบ.หรือประกันเอามาส่งให้กับโรงพยาบาลนี้นะครับมีให้เงินโบนัสด้วยตายตายตายก็บอกว่าอะไรนะใน1เดือนเนี่ยถ้ามาส่ง5เคสได้โบนัส 1,000 10ครั้งให้ 2,500 15ครั้งเอาไปเลย 4,000 มีหลักฐานเปิดแง้มๆมาแล้วโอ้เอายังไงอ่ะน่าเสียวไส้มากค่ะนี่นะฮะติดตามดูกันต่อไปครับผมครับ